ดีทีมูวี่สภูมิใจเสนออาถังแอดเวนเจอร์การประจนภัยของสัตว์เลี้ยงชาคำเตือนเนื้อหาในคลิปมีการสปอยหนังคลิปนี้ผมขอคนละลายถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับ มีแอดช่อง G T Movie มีโปรเมียมราคาถูกมาแนะนำราคาเริ่มต้น19บาทจากปกติ209บาทใช้งานได้ทั้งหมด3แอปเลยทีเดียวคอดคุม้มใช้ได้ทั้ง YouTube Premium YouTube Music ยังไม่พอเราแถม V I U Premium ไปอีกฟินๆใช้อีเมลตัวเองได้เลยไม่มีโฆษณามากวนใจปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยแค่19บาทเท่านั้นมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่แ K หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเรื่องเรามันก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศจีนและเมืองแห่งนี้ก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่นี่ชื่นชอบการดื่มน้ําชาเป็นอย่างมากด้วยเหตุผลนี้สมาคมนักดื่มชาจึงต้องมีของเล่นสําหรับชมรมนักดื่มชาโดยเฉพาะและของเล่นนี้ชาวบ้านพากันเรียกว่าสัตว์เลี้ยงชาและนี่ก็คืออาจารย์หวังเขาคืออาจารย์ปั้นสัตว์เลี้ยงชาโดยเฉพาะส่วนนี้ก็คืออาถังพระเอกของเราหลัังงจจาาากกทีี่เเขได้้รรรบลลสส็แว ก็เลยอีกหนึ่งขั้นตอนนั้นก็คือการเข้าตู้อบเพื่อทําการเคลือบแก้วเป็นขั้นตอนสุดท้ายและอาจารย์หวังได้นําสัตว์เลี้ยงชาตัวหนึ่งออกมาจากตู้อบและนี่ก็คืออาเซียงนางเอกของเราเธอเพิ่งได้รับการเคลือบแก้วเสร็จอาจารย์หวังเขาได้ปั้นอาเซียงขึ้นมาด้วยดินเหน,ววนเียวก้อนเดียวกันที่ปั้นอาถางังเพื่อที่จะมอบมันให้กับภรรยาเป็นของขวัญวันเกิดในขณะที่ภรรยาของอาจารย์หวังกําลังดูหุ่นปั้นนางเอกอยู่นั้นเธอก็ได้ล้มลงเพราะอาการหัวใจกําเริบทําให้หุ่นปั้นของนางเอกนั้นหลุดมือแลละะะกกกกิิ่่งงงงุุหนน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 ําาาาาาััััจตตไปปปปททีีขขออออบรูใด้้็มมมืเซ ส่วนอาถังเองก็ได้แต่ยืนดูเท่านั้นหลังจากที่ภรรยาของอาจาร,รย์หวังเสียชีวิตแล้วอาจาร,รย์หวังเขาก็ได้ทําการล็อกตู้อบทันทีและเขาสัญญาว่าเขาจะไม่ปั้นสัตว์เลี้ยงชาอีกและภาพก็ได้ตัดมาที่ร้านชาในหมู่บ้านเราบรรดานักท่องเที่ยวที่มาดื่มชาพวกเขาก็พากันสงสัยว่าไอ้พวกตุ๊กตาแปลกๆที่วางอยู่ตรงนี้มันคืออะไรเจ้าของร้านชาเลยตอบว่ามันคือคอลเลกชันสัตว์เลี้ยงชาของฉันนักท่องเที่ยวก็ยังงงอยู่ว่าสัตว์เลี้ยงชานั้นคืออะไรเจ้าของร้านชาเลยอธิบายไปว่าเด็กๆกกกก็็ยัังงมมมีีขอเล่่่นนนสววพดืชา เเล่นพร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่นให้ดูบางตัวพ่นน้ําบางตัวก็พาการเปลี่ยนสีบางตัวก็สีเข้มขึ้นสรุปแล้วมันก็คือของเล่นสําหรับคนที่อึดเวียกและถึงแม้ว่าเราจะหยุดดื่มชาไปแล้วกลิ่นหอมของใบาชาก็จะติดตามตัวสัตว์เลี้ยงชาอยู่และในจังหวะนั้นเจ้าของร้านก็ได้ราดชาไปที่สัตว์เลี้ยงทุกตัวยกเว้นอาถังนักท่องเที่ยวเลยสงสัยว่าทําไมไม่ราดตัวนี้ด้วย,วยเจ้าของร้านเลยบอกว่าสัตว์เลี้ยงชาตัวนี้ไม่เคยเปลี่ยนสีและมันก็เป็นงานชิ้นสุดท้ายของอาจารย์หวังถ้้้าาาจะะทิงไไปกก็็เสียดดดแลภพตัม ที่ตอนกลางคืนในร้านขายชาเราบรรดาสัตว์เลี้ยงชาก็ต่างพากันมีชีวิตและในทุกๆคืนสัตว์เลี้ยงชาเหล่านี้จะพากันมาประกวดว่าใครสีสวยที่สุดในวันนี้และนี่ก็คือพิกกี้เขามีความชื่นชอบอ่านหนังสือการเดินทางย้อนเวลาผ่านลูนอนและเขายังเป็นเพื่อนรักของอาถังอีกด้วยส่วนคนที่ชนะสีสวยประจําวันนี้ได้แก่เจ้าก,กบดําทุกคนต่างก็ปรบมือแสดงความยินดียกเว้นอาถังหลังจากที่รู้ผลการประกวดแล้วอาแปะเลยได้ถามเพื่อนๆว่าใครมีข่าวอะไรแปลกๆจะแชร์ให้เพื่อนฟังบ้างน้องกวางเลยอาสาจะเล่าให้ฟัง เธอบอกว่าเมื่อคืนก่อนมีสัตว์เลี้ยงชาหายไปแบบไร้ร่องรอยเขาเล่ากันว่าเป็นฝีมือของเดอะแฟลตและตอนนี้โจนเดอะแฟลตก็มาถึงถนนของพวกเราแล้วในขณะที่เพื่อนๆทุกคนต่างพากันหวาดกลัวอาถังกลับมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระโจนเดอะแฟลตมีจริงซะที่ไหนแถมยังหัวเราเย่อเพื่อนๆจนทําให้เพื่อนๆหลายคนนั้นไม่พอใจและพากันเดินหนีอาถังไปแบบไม่มีใครเล่นด้วยอาถังเลยได้มานั่งเสียใจอยู่ที่หน้าต่างคนเดียวแต่ก็ยังดีที่ยังมีพิกกี้เข้ามาคอยปลอบใจพิกกี้รู้ดีว่าอาถังนั้นอยากเปลี่ยนสีมากเขาเลยบอกอาถังว่า สีไม่ใช่ทุกอย่างอาถังเลยบอกไปว่านายไม่เข้าใจหรอกนายเปลี่ยนสีนายจะพูดยังไงก็ได้ตอนนี้ฉันอยากเปลี่ยนสีมากแต่ฉันไม่รู้ว่าจะทํำยังไงถึงขนาดเก็บไปฝันว่าเขามีสีที่เข้มขึ้นและเพื่อนๆต่างพากันชมเขาในฝันว่าอาถังมีสีที่สวยงามมากชาววันต่อมาก็มีวัตถุปริศนากลิ้งลงมาจากภูเขามันได้กลิ้งเข้าไปบนชิงช้าสวรรค์เป็นจังหวะเดียวกันกับวัตถุปริศนานั้นได้เปิดเครื่องพอดีมันจึงได้ทําการเริ่มบันทึกข้อมูลการเดินทางวัตถุปริศนานั้นได้กกรรรเเเเดดด็็็นนนนนขข้้้าาาาาาไปใยชชส่่ววลบัต์ีงคิโจ แฟลนั้นบุกมาพวกเขาจึงพากันตื่นตกใจและพอเหตุการณ์สงบลงทุกคนต่างเข้ามาดูว่าวัตถุปริศนานั้นมันคืออะไรกันแน่และพอวัตถุปริศนานั้นตื่นขึ้นปรากฏว่ามันก็คือหุ่นยนต์มันได้ทําการสแกนทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าพร้อมกับเกาวทักทายทุกคนและบอกว่าเขามาจากโลกอนาคตอีก3ปีมันทําให้เจ้าหมูพิกกี้นั้นสนใจเป็นอย่างมากเพราะมันชื่นชอบการเดินทางข้ามเวลาแต่อาถังก็ไม่เชื่อนะครับมันได้ถามเจ้าหุ่นยนต์ไปว่าถ้าเจ้ามาจากอนาคตจริงอีกสักครู่จะมีใครคนหนึ่งเข้ามาเ้าาามีลัักษณะรูปปหนาตาปนตเ็ยงไง เจ้าหุ่นยนต์เลยตอบว่าเขาใส่ชุดสีแดงอย่างเด็กและผมสีบรอนอาถังเลยบอกไปว่าผิดแล้วทุกๆวันเจ้าของร้านชาจะเข้ามาเป็นคนแรกเขาเป็นชายวัยกลางคนแต่ว่าหัวร้านและพอถึงเวลา7จ็นาฬิกาเป็นเวลาที่เจ้าของร้านมาพอดีทุกคนจึงรีบเข้าประจําที่อาถังบอกให้หุ่นยนต์นั้นหลบไปก่อนแต่ว่าคนที่เข้ามาเป็นคนแรกนั้นก็คือพนักงานส่งของเขามีรูปร่างหน้าตาเหมือนที่หุ่นยนต์ทายไว้ไม่มีผิดมันทําให้อาถังเชื่อสนิทใจว่าหุ่นยนต์นี้มาจากโลกอนาคตจริงอาถังเลยถามหุ่นยนต์ว่านายชื่ออะไรแต่ว่่่าาเจ้หุนนนยมมัก็ไ รู้จักชื่อตัวเองอาถังเลยได้แนะนําตัวเขาเองนะครับว่าเขาชื่ออาถังพร้อมกับตั้งชื่อใหม่ให้กับเจ้าหุ่นยนต์ต่อไปนี้ฉันจะเรียกนายว่าเสี่ยวไลมันทําให้เจ้าหุ่นยนต์พอใจกับชื่อใหม่นี้เป็นอย่างมากหลังจากนั้นอาถังก็ได้ถามหุ่นยนต์ว่านายพอจะรู้ไหมว่าฉันจะเปลี่ยนสีได้ยังไงเสี่ยวไลมันเลยได้สแกนไปที่ตัวอาถังนะครับแล้วก็บอกกับอาถังว่ามันไม่มีข้อมูลด้านนี้เลยมันต้องกลับไปอัปเกรดซอฟต์แวร์ก่อนและอาถังก็ได้นึกอะไรดีๆออกเขาบอกกับเสี่ยวไลา,ไา,านาอากคตลทแะ การอัปเกรดฉันก็จะได้รู้ว่าฉันจะสามารถเปลี่ยนสีได้ยังไงเจลไลมันก็ตอบตกลงนะครับเพราะว่ามันก็อยากรู้ว่ามันเป็นใครมาจากไหนเหมือนกันมันเลยได้บอกอาถังว่ามันเดินทางผ่านรูนอนที่อยู่บนชิงช้าสวรรค์นั่นและทั้งสองก็รีบเดินทางไปที่นั่นทันทีโดยมีเจ้าหมูพิกกี้แอบตามไปด้วยพอทั้งสองคนมาถึงเจลไลมันได้บอกว่าที่นี่คือรูนอนและมันเดินทางมาจากที่นี่อาถังก็ไม่รอช้ารีบเดินทางข้ามเวลาทันทีแต่ปรากฏว่าที่นี่มันไม่ใช่รูนอนเลยมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆแต่่ววาเยล ก็มั่นใจนะครับว่าที่นี่คือรูนอนอย่างแน่นอนและการเดินทางข้ามเวลามันต้องใช้ความเร็วสูงหลังจากนั้นทั้งสองก็เลยได้ลองใช้ความเร็วสูงในการเดินทางข้ามเวลาแต่มันทําให้ทั้งสองนั้นตกลงมาจากชิงช้าสวรรค์และกระเด็นเข้าไปในร้านขายอาหารสัตว์พวกเขาก็ได้ไปเจอกับแม่เท่าเต่ออาอาถังก็ได้อธิบายเรื่องราวให้แม่เท่าเต่าฟังว่าพวกเขาจะเดินทางไปที่อนาคตเพื่ออัปเกรดเสี่ยวไลยเขาจะได้รู้ว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนสีได้อย่างไงแม่เท่าเต่าเลยได้สั่งนกเอี้ยงมงให้ไปข้าแผนที่มาและบอกว่าถ้านายอยากรู้รวิเศ เขาจะสามารถตอบคําถามนายได้ทุกเรื่องเพราะว่าเขารู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้แต่ว่าเขาอาศัยอยู่ในโลกมืดพวกนายต้องลงไปทางท่อระบายน้ําแต่ต้องระวังพวกโจรเดอะแฟตด้วยเพราะโจรพวกนี้ร้ายกาจยิ่งนักอาถังเลยบอกว่ามันมีจริงๆหรือโจรเดอะแฟตเนี่ยแม่เท่าก็เตือนนะครับว่าอย่าปล่อยให้โจรเดอะแฟตนั้นจับคุณได้แล้วทั้งสองก็รีบเดินทางต่อโดยทีทั้งสองเดินทางผ่านท่อระบายน้ําตามที่แม่เท่าเต่าบอกและในระหว่างนั้นอาถังก็ได้เก็บได้ของขวัญชิ้นหนึ่งเขาจึงได้มอบมันให้กับเซียวหลายและบอกกับเซียวหลายว่านี่คือของขวัญททีี่่่เเเพพืือนอนนนใใหห้้มัํา ลายบันทึกข้อมูลว่าอาถังนี้คือเพื่อนแท้และเสียวลายก็ได้เก็บของขวัญชิ้นนั้นไว้ในตัวของมันตัดมาที่เจ้าหมูพิกกี้ตอนนี้มันกําลังหลงทางและไม่รู้ว่าอาถังนั้นไปทางไหนแต่ทันใดนั้นมันก็ไปเจอกับหนอนตัวหนึ่งและเจ้าหนอนตัวนั้นมันก็ได้ไต่ลงรูท่อระบายน้ําไปทาให้เจ้าหมูพิกกี้นึกขึ้นได้ว่านั่นหนอนส่วนนี้ก็คือรูพิกกี้มันเลยคิดว่านี่คือรูหนอนมันก็ได้ตามหนอนตัวนั้นลงท่อระบายน้ําไปตัดมาที่อาถังในขณะที่พวกเขาเดินตามแผนที่มาอยู่นั้นเขาก็ได้เจ amazing, กอก ก็คือสมุนของโจนเดอะแฟลตพวกมันเลยออกอุบายว่าพวกมันรู้ว่าผู้วิเศษอยู่ที่ไหนแต่พวกมันอาสาจะนําทางอาถังแล้วก็เสี่ยวหลายเพื่อเดินทางไปพบกับผู้วิเศษและพอมาถึงปรากฏว่าที่นี่มันคือโผงหนูขนาดใหญ่และหนูทั้งสองก็ได้พาอาถังและเสี่ยวหลายเดินทางเข้าไปพบกับผู้วิเศษพอเปิดประตูเข้ามาก็พบว่าในห้องนี้มันเต็มไปด้วยสินของต่างๆมากมายที่โดนขโมยมาและคนที่อยู่หลังเก้าอี้นั้นเขาได้บอกว่านี่คือของสะสมของฉันทั้งของใช้ของเล่นเครื่องประดับรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงชาด้วยและมันก็ได้แนะนะําตัวเอง ว่ามันคือเดอะแฟลตและเดอะแฟลตมันก็ได้เดินมาบอกกับเสียวหลายว่าและข่าก็รู้ว่าเจ้าคือหุ่นยนต์และเสียวหลายก็ได้ถามโจนเดอะแฟลตไปว่านายรู้เหรือว่าฉันมาจากไหนโจนเดอะแฟลตมาเลยได้เล่าเหตุการณ์12ชั่วโมงก่อนให้ฟังมันและลูกน้องได้แอบเข้าไปในห้องแอบ,บบนภูเขาเพื่อไปขโมยของในระหว่างนั้นนักวิทยาศาสตร์กําลังใส่ข้อมูลให้กับเซลหลายอยู่พร้อมกับตั้งวันที่ในโปรแกรมของเยลหลายไปอีก3ปีข้างหน้าและโดยเหตุผลนี้เสยวหลายจึงคิดว่าเขานั้นมาจากอนาคตแต่ตามจริงแล้วไม่ใช่เลยและพววกกกสมุนนอองงเดดะฟท็ไ้าศ,าศัาััยจหี่ ทยาาศสตร์เผอพวกมันได้โรยตัวลงมาเพื่อที่จะขโมยหุ่นยนต์แต่ก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซสก่อนหุ่นยนต์ได้กระเด็นออกจากห้องแลบมาและได้กระเด็นตกลงจากภูเขามันทําให้โจนเดอะแฟลตนั้นโกรธให้กับลูกน้องมากหลังจากนั้นเดอะแฟลตก็ได้มาดูตาประทับที่ใต้เท้าของอาถังมันได้บอกว่าอาถังนั้นเป็นหุ่นของปลอมไม่เหมาะแก่การสะสมและมันก็ได้โชว์ให้อาถังดูว่าของแท้เป็นยังไงพร้อมกับดึงกรงขังของอาเซียงลงมาและทันทีที่ได้เห็นอาถังก็จําได้ว่าเป็นเธอเธอผู้มาจากดินก้อนเดียวก เอาเข้าเตาเผา,เาก่อนหลังจากนั้นโจนเดอะแฟตมันได้สั่งให้ลูกน้องเอาคอนมาเพื่อที่จะทุบทำลายอาถงทิง้งแต่ว่าเสี่ยวไลได้มาช่วยเอาไว้ร้อมกับหนีออกไปทันทีเดอะแฟตก็ได้สั่งให้ลูกน้องทั้งหมดตามจับอาถงให้ได้แต่ว่าในขณะที่อาถงกำลังจะหนีพ้นแล้วเจ้าเดอะแฟตมันก็ได้ตามมาทันแล้วก็จับอาเซียงเวียงเข้าไปให้ลูกน้องจับตัวไว้ส่วนอาถงเองก็โดนเจ้าเดอะแฟตนั้นเตะตกน้ำไปและเจ้าเดอะแฟตเองมันก็ได้พยายามเข้าไปจับเสี่ยวไล่นะครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้าเดอะแฟตมันจะสู้เสี่ยวไมม่ดด้้นีักาาโยวจต็พูค หยุดขึ้นมาทําให้โปรแกรมของเซี่ยวไลน์นั้นทํางานตามคําสั่งเสียงและเจ้าเดอะแฟตมันก็ได้พูดขึ้นอีกว่ากลับบ้านทําให้เสียวไลน์นั้นรับคาสั่งพร้อมกับเดินกลับบ้านไปและตอนนี้เจ้าเดอะแฟตมันรู้ตัวแล้วว่ามันสามารถออกคําสั่งเสียงกับเจ้าหุ่นนต์ได้ตัดมาที่เจ้าพิกกี้ตอนนี้มันก็เจอกับสมุนของเจ้าเดอะแฟตและพวกมันก็ได้จับตัวพิกกี้ไปส่วนอาถังตอนนี้เขาไม่สามารถขึ้นจากน้ําได้เลยทันใดนั้นก็มีสปราร์ดเรื่องแสงสีขาวมันก็ได้ไว่ายไปติดกับกล้องถ่ายรูปไม่สามารถออกมาได้อาถังเเเห็นท่่่าาไไมดีีลยรบข้ปชว และสัปปะหลาตตัวนั้นมันก็ได้ไว่ายน้าหนีไปแต่ว่าพวกมันกลับมาพร้อมกับเพื่อนอีกหลายตัวดูตอนแรกสัตว์เหล่านี้ก็ดูน่ากลัวแต่พอน้องไายท้องขึ้นมาปรากฏว่าน้องก็คือปลาปักเป้านั่นเองอถาัางเลยได้เล่าให้กับพวกปลาปักเป้าฟังว่าเขาต้องขึ้นไปจากที่นี่และไปช่วยเพื่อนของเขาให้ได้พวกปลาก็ฟังอถาัางเข้าใจนะครับรมท้งให้อถาัางขี่หลังด้วยและภาพก็ตัดมาที่รังของเดอะแฟตตอนนี้อาเซียงก็โดนขังอยู่ในกรงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเหล่าพเพื่อนในร้านชาที่โดนจับมาทุกตัวและตอนนนนี้้้้้อาาาาถังกก็ขึมาจาํไดแล ในระหว่างที่อาถังกําลังเดินหาทางออก<ม>เขาก็ได้ไปบังเอิญเจอกับสมุนของเดอะแฟดมันก็ทาการไล่อาถังจนทําให้อาถังนั้นตกลงไปในหิวและคนที่มาช่วยอาถังนั้นก็คือเสี่ยวหลายทั้งสองจึงได้ตกลงกันว่าจะเดินทางไปหาผู้วิเศษด้วยกันอีกครั้งและตอนนี้พวกเขาก็ได้มาถูกทางแล้วเขาได้เจอกับฝูงของเล่นจํานวนมากที่กําลังจะเดินทางไปหาผู้วิเศษเพื่อถามคําถามเหมือนกันและพอพวกเขามาถึงก็เจอกับหัวหน้ากบเธอได้บอกว่าจะมีเพียงแค่คนเดียวที่สามารถตั้งคําถามได้แต่คนคนนั้นต้องผ่านการทดสอบก่อนและ อาตูเขาก็คือคนแรกที่จะเข้าไปทดสอบและดูเหมือนว่าอาตูเขามีความมั่นใจมากทันทีที่อาตูเดินเข้าไปเขาก็กระเด็นออกมาทันทีมันทําให้อาถังนั้นหวาดกลัวเป็นอย่างมากเพราะไม่รู้ว่าตัวอะไรอยู่ในนั้นต่อมาก็คือเสี่ยวไลเขาก็ได้อาสาเข้าไปเพื่อทดสอบทันทีที่เสี่ยวไลเดินเข้าไปก็มีเสียงการต่อสู้เกิดขึ้นสักพักเสียงต่อสู้ก็ได้เงียบลงอาถังทนไม่ได้จึงได้รีบเข้าไปเพื่อช่วยเพื่อนพออาถังเดินเข้ามาถึงก็พบว่าเสี่ยวไลโดนจับตัวไว้โดยพวกกบพวกกบตัวใหญ่เลยถามว่าเจ้าอยากไปช่วยเพื่อนขออองงเเจจ้้้าาาใช่่่หรืไมตผน พวกนั้นไปให้ได้อาถังจึงตัดสินใจรีบกระโดดลงไปเพื่อช่วยเพื่อนทันทีและเขาก็สามารถทํามันได้ดีไม่ว่าพวกกบจะโจมตีเขาแบบไหนอาถังก็สามารถหลบได้และในที่สุดอาถังก็ได้เข้าไปช่วยเสี่ยวไลยได้สําเร็จอาถังเขาเลยได้ผ่านด่านเพื่อเข้ามาถามคําถามผู้วิเศษและผู้วิเศษที่อาถังตามหานั้นก็คือคอมพิวเตอร์นั่นเองในระหว่างที่อาถังกําลังถามคําถามอยู่นั้นคานที่อยู่ด้านบนอาคารก็รับน้ําหนักไม่ไหวและได้พังถล่มลงมาเสี่ยวไลยได้สแกนโครงสร้างแล้วปรากฏว่าอาถังเขากําลังตกอยู่ในอันตรายเขาเลยไได้ปเตืออนาาถังว่ รีบออกมาจากที่นั่นอาถังเลยได้เผลอพูดคําว่าหยุดมันทําให้เซลลลายนั้นหยุดการทํางานทันทีและพออาถังหันหลังมาปรากฏว่าห้องกําลังถลม่มเขาก็ได้มองเห็นเซลล์ลายนั้นหยุดการทํางานเขาพยายามวิ่งไปช่วยเซลลลายแต่ว่าก็ไม่ทันทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นหล่นมาทับเซลล์ลายทันใดนั้นก็มีมนุษย์เปิดประตูเข้ามาเขาก็เจอกับเซลล์ลายนอนพังอยู่เขาเลยได้นํามันไปเพื่อไปซ่อมได้อาถังก็รีบตามไปทันทีตอนนี้เซลล์ลายเสียหายหนักอาถังเขาทําได้เพียงยืนเฝ้าดูอยู่ห่างๆทันใดนั้นมนุษย ออไทันทีที่เซวไลฟ์ฟื้นขึ้นอาถังก็ได้วางแผนการว่าจะไปช่วยนางเอกแต่ว่าอาถังก็ได้ปิดโปรแกรมของเซลไลฟ์นะครับเพราะถ้าพาเซลไลฟ์ไปด้วยเจ้าเดอะแฟตมันก็สามารถใช้คําสั่งเสียงควบคุมเซวไลฟ์ได้อยู่ดีเขาได้พาเซลไลฟ์ไปไว้ที่ห้องควบคุมชิงช้าสวรรค์พร้อมกับชวนเพื่อนๆปลา,ป,าปัากระเป้ามาเปิดฝาท่อระบายน้ําทําให้น้ําไหลเข้าท่วมโพงหนูของเจ้าเดอะแฟตและอาถังก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปช่วยเพื่อนๆทันทีรวมไปถึงอาเซียงด้วยพวกเขาก็ได้หนีออกมาได้สําเร็จทางท่อระบายน้ําส่วนอาถังและอาเซียงเขาก็ติดอยู่ อยู่ในน้ำบนและพยายามจะกระโดดขึ้นไปที่บันไดทันใดน,นั้นเซียวไลก็ได้มาพอดีเขาจึงไปช่วยทั้งสองคนไว้ได้ส่วนเจ้าเดอะแฟตตอนนี้มันหัวร้อนมากเนื่องจากของสะสมของมันนั้นเสียหายทั้งหมดและตัวอาถังก็ได้ถามเซียวไลไปว่านายมาได้ย,ยังไงฉันปิดเครื่องนายไปแล้วอาถังเลยได้ใช้โฮโลแกรมให้ดูนะครับว่าพนักงานชิงช้าสวรรค์นั้นเป็นคนเปิดเครื่องให้เขาและเพื่อนๆของอาถังก็ได้แวะมากล่าวขอบคุณก่อนที่จะจากไปส่วนอาเซียงเขาก็ได้ชวนอาถังนะครับว่าให้กลับไปที่บ้านของอาจารย์หวังเพื่อที่จะทําการเคลอกักอาถางะะาา็จะ สามารถเปลี่ยนสีได้และพวกเขาก็ได้เข้ามาที่บ้านอาจารย์หวังผ่านช่องทางเตาเคลือบแก้วแต่ว่าเจ้าเดอะแฟตมันก็ได้ตามมาทันพร้อมใช้คําสั่งเสียงสั่งให้เสี่ยวไลนั้นโจมตีอาถังนะครับแต่ดูเหมือนว่าเสี่ยวไลมันจะพยายามต่อต้านนะครับจนทําให้แผงควบคุมคําสั่งเสียงพร้อมทั้งของขวัญที่อาถังมอบให้นั้นกระเด็นหลุดออกมาและในที่สุดเสี่ยวไลเขาก็ได้ดึงเอาแผงควบคุมคําสั่งเสียงออกทําให้เขาไม่ต้องรับคําสั่งจากเดอะแฟตอีกต่อไปพร้อมทั้งเขา้าโจมเดอะแฟตอย่างไม่ยั้งจนฟันของมันหลุดและเจ้าเเเดดดดอฟตตมมมัันนก็ไ้หลล่งงงาารทีีปิพจึ ทำการเปิดเตาเคลือบแก้วทำให้ฐานหินนั้นไหลลงมาเซีวยวไลพยายามจะช่วยอาถังแล้วก็อาเซียงไปที่ทางออกแต่ก็โดนขัดขวางโดยเจ้าเดอะแฟลตและไฟในเตาเผาก็ได้จุดขึ้นอาถังเขาก็ได้ดันประตูเพื่อมาป้องกันฐานที่ติดไฟเซีวยวไลและอาเซียงพวกเขาก็ได้มาถึงประตูแล้วแต่ปรากฏว่าคักนอกมันดันล็อกแต่ว,ว่าเซีวยวไลก็ได้พยายามดันประตูเพื่อให้มันพังออกพอเห็นประตูเปิดเจ้าเดอะแฟลตมันก็รีบลงไปตามเพื่อจัดการอาถังเป็นจังหวะเดียวกันกับอาถังกระโดดคว้ามือเซีวยไวไลไว้ได้ส่วนเจ้าเดอะแฟลตมันก็ได้กระโดดขึ้นมาจับขาอาถังเอาไว้อาถัง ว่ากองถ่านนั้นมันสูงขึ้นเรื่อยๆและเห็นว่าเซลลวไลนั้นจะไม่ไหวแล้วเขาเลยบอกให้เซลยวไลกับอาเซียงนั้นรีบไปแต่ว่าเซลยวไลนนั้นก็ไม่ยอมฟังจึงทำให้อาถังนั้นตัดสินใจดึงแขนตัวเองออกมาจากมือของเซลยวไลและหล่นลงไปในกองถ่านพร้อมกับเจ้าเดอะแฟลตด้วยแรงอัดทำให้เซลลวไลนั้นกระเด็นออกมาข้างนอกและภาพก็ได้ตัดมาในตอนเช้าที่บ้านของอาจารย์หวังและทันใดน,นั้นอาจารย์หวังก็ได้ไปเจอหุ่นปั้นของอาเซียงโดยบังเอิญเขาจึงรีบไปเปิดตู้อบทันทีและพบว่าเขาเจอกกกััับบตตุาาาาาดินเเเเผขขขอองงงที่ย่ยยไมมคคลืแ้้วถกับ ตัวเองว่ามันมาอยู่ในตเตาเผาได้ยังไงเขาจึงมองไปที่ภาพถ่ายของเขาและภรรยาพร้อมพูดขึ้นว่าคุณช่วยให้ฉันทํามันให้เสร็จใช่ไหมขอบคุณมากๆนะที่รักพร้อมกับนําผู้กันมาทําความสะอาดอถังหลังจากนั้นอถังก็ตกใจว่าทําไมมันเป็นสีขาวฉันอยากได้สีที่มันเข้มกว่านี้และอาเซียงก็ได้บอกกับอถังว่าสีของเรามันเข้ากันจริงๆทันใดนั้นอถังก็ได้นึกถึงเสี่ยวไลเขาเลยรีบวิ่งไปหาผลปรากฏกว่าเซียวไลนั้นพังหมดแล้วเขาจึงนําเสี่ยวไลมาให้คนที่ซ่อมเซียวไลในครั้งก่อนและเขาก็ได้ซ่อมเซียวไลจน และเสียวยลายก็จําอาถังได้ทั้งคู่ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมอาถังเขาเลยได้โชว์ว่าตอนนี้เขาเป็นสัตว์เลี้ยงชาของแทแล้วและหนังก็ได้จบลงถ้าในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ